คุยกับคุณภารดรเตียรณะปาโมทผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะคุณบาสค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณไทยมายืนใกล้ๆ1,400นี่พอจะทำให้บรรยากาศโดยรวมดูดีขึ้นบ้างหรือยังหรือเรามองยังไงบ้างฮะครับสำหรับคุณไทยนะครับก็เป็นช่วงสัปดาห์ตุ๊กจีนนะครับมองว่าหวังว่าปีมังกรปีนี้ก็น่าจะทำให้คุณไทยดูดีขึ้นอยากให้ทะลุ1,400ขึ้นไปเลยนะครับเป็นไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าดูกันทีละวันนะครับในวันนี้เนี่ยช่วงเช้านะครับก่อนที่จะมีการประชุมกนง.เกี่ยวกับวันนั้นคุณก็รอดูตามเรื่องนี้กันนะครับทำให้กรอบของการเฉลี่ยเซ็นเด็กอาจจะอยู่บริเวณสัก1,390จนถึง1,405จุดนะครับน่าจะคลอเคลียร์อยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วก็แต่กรอบแนวต้านดิ่งอีกแนวนึงนะข้างบนก็อยู่ที่1,410จุดนะครับครับค่ะเราให้น้ำหนักความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นของการประชุมกนง.ในบ่ายวันนี้ยังไงบ้างอะคะครับสำหรับการประชุมกนง.นะครับทุกคนคาดกันแล้วเนาะว่าจะน่าคงดอกเบี้ยที่ 2.5% ครับแต่ว่าที่สังเกตมีอยู่2เรื่องด้วยกันครับที่ต้องรอดูนะครับเรื่องแรกเป็นทางด้านของการปรับนะครับแนวโน้ม GDP ว่าจะเป็นยังไงเพราะคราวที่แล้วเนี่ยทางด้านของแบงก์ชาติหรือกนง.เนี่ยให้ GDP ไว้ที่ 3.2% นะครับถ้ามีการปรับลงถ้ามีการปรับลงผมว่าทิศทางตลาดหุ้นจะดูดีขึ้นเพราะว่ามุมมองทางด้านของรัฐบาลกับกนง.เริ่มไปในทิศทางเดียวกันแล้วถ้าเราจำกันได้ว่าต่างชาติที่เคยซื้อแล้วอยู่ช่วงท้ายปีนะครับแล้ววันที่เขาเริ่มกลับมาขายอ่ะเป็นวันที่เริ่มส่งสัญญาณเห็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายการเงินและการคลังถ้านโยบายการเงินการคลังเริ่มไปทิศทางเดียวกันผมว่าต่างชาติที่ซื้อหุ้นไทยอยู่4วัน 8,000 กว่าล้านน่าจะมีโอกาสที่จะซื้อต่อนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่ต้องดูครั้งแรกอันที่สองที่ต้องดูก็คือกนง.จะเสียงแตกไหมนะครับแต่ก็คือว่าถ้าเกิดคงดอกเบี้ยแต่บางท่านให้ว่าน่าจะลดดอกเบี้ยแล้วทุกๆครั้งในอดีตลองไปดูมานะครับเวลาที่กนง.มีการเสียงแตกที่มีบางท่านคิดว่าน่าจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยแค่นี้ไม่ต้องลดดอกเบี้ยเลยหุ้นก็มักจะขยับขึ้นได้ดีในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนถัดมาเลยนะครับก็เป็นสองสัญญาณที่รอติดตามกันในช่วงบ่ายนี้ครับแต่ว่าอะไรภาพรวมมองแล้วว่าเป็นทิศทางที่เซ็ตมีโอกาสไซด์เวย์อัพขยับขึ้นได้ดีในช่วงตุลานี้ครับครับถ้ามีสัญญาณในเชิงบวกมาจากทางฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยหุ้นกลุ่มไหนน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดฮะสำหรับหุ้นที่ได้ประโยชน์นะครับเวลามีทิศทางของดอกเบี้ยขยับลงทีไรเนี่ยหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับเพราะต้นทุนทางการเงินก็จะลดลงรายได้ปิดไว้นะครับก็กลุ่มพวกอย่างติดล้อสวัสดิ์หรือว่าหุ้นปันผลสูงนะครับพอดอกเบี้ยน้อยเนี่ยปันผลสูงก็จะเด่นขึ้นมานะครับอย่างพวก APLH อะไรประมาณนี้ครับค่ะเรามองบรรยากาศการลงทุนในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวหรือว่าค้าปลีกขึ้นมาคึกคักเลยมันเป็นเฉพาะช่วงเทศกาลหรือเปล่าคะเราแนะนำการลงทุนยังไงบ้างอะค่ะครับส่วนหนึ่งก็แน่นอนว่าทุกๆตรุษจีนอะปกติหุ้นจะขึ้นได้ดีขาประมาณสัก 0.5% ก่อนมีการตรุษจีนแล้วก็ขึ้นอีกสักวันต่อวันนะครับเป็นปีมออย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดในอดีตย้อนหลัง12ปีในปีมังกรเนี่ยหุ้นไทยขึ้นดีสุดเลยนะครับก็กลับไปปี55ตอนนั้นหุ้นขึ้นได้ 35% บอกว่าเซนติเมนต์สำหรับตลาดหุ้นไทยปัจจุบันคล้ายๆกับตอนในอดีตเลยก็คือตรุษจีนขึ้นได้ดีแล้วก็เวลาเรื่องโดนเรื่องร้ายๆมาก่อนหน้าอะไรนี้ก็ค่อยทยอยฟื้นสำหรับหุ้นของคราฟตี้ผมว่าได้ทั้ง2ประเด็นตรุษจีนได้ด้วยแล้วก็นโยบายการคลังที่คาดหวังในระยะถัดไปนะเราตอบรับเรื่องลบกันมาเยอะแล้วหลังจากนี้น่าจะค่อยดีขึ้นได้เหมือนกันก็เป็นสองส่วนผลักดันให้ยังขยับได้ดีก่อนสำหรับท่องเที่ยวแล้วก็หุ้นเกี่ยวกับการจับแตกไปต่อยครับครับมีหุ้นน่าสนใจมาฝากกันไหมครับวันนี้หุ้นน่าสนใจนะครับจะแนะนำหุ้นที่ฝรั่งเริ่มเข้าสะสมลงมาลึกนะครับตัวแรกเป็นCGN นะครับเห็นแรงช็อตเซลเริ่มน้อยลงแล้วแล้วก็ต่างชาติเริ่มกลับมาทยอยสะสมด้วยนะครับตัวที่2ก็ตีนตุดจีนนี่แหละแล้วก็หุ้นลงมาลึกการกระจายสอยน่าจะดีขึ้นเลือกเป็นเจมานะครับตัวสุดท้ายหุ้นพลังงานปันผลเยอะแล้วก็มีเรื่องของพื้นที่ทางกัมพูชากับไทยที่คุยในวันนี้นะครับถ้าเด่นสุดก็ต้องเป็นปตท.ต่อครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ